ณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมย้อนวันวานเรื่องราววีรกรรมอันน่าประทับใจของนักแสดงช่อง3อีกครั้งโดยในวันนี้เป็นคิวของพระเอกหนุ่มหล่อน้ำมนต์คนพิจิตรเขาคือเจมส์จินันเอกยามที่จิอยู่ที่กองนั้นจิก็มักจะมีกิจกรรมนนนี่ให้เล่นอยู่เสมอแต่กิจกรรมที่จิดูจะชื่นชอบมากที่สุดและมักจะชวนเพื่อนๆร่วมกองถ่ายมาเล่นด้วยบ่อยที่สุดก็เห็นจะเป็นการเล่นตบแปะเนี่ยนะก็ดูสมวัยดีอะค่ะที่คุณผู้ชมคะนอกจากการเล่นตบแปะที่จิชื่นชอบมากอีกหนึ่งงานอดิเรกที่เรามักจะเห็นจิทำบ่อยๆก็คือการถ่ายรูปเพราะจินั้นจะถ่ายทุกคนถ่ายทุกอย่างถ่ายทุกกองถ่ายทุกงานถ่ายทุกมุมถ่ายและถ่ายถ่ายเก่งใครถ่ายไม่เคยเห็นรูปเลยถ่ายทุกวันเลยถ่ายเก่งแต่ส่งรูปไม่เก่งใช่ไหมคะคุณเนาะจำได้ไหมลองทบลองทวนอีกทีได้ไหมรูปที่หายไปอยากให้มันคืนมาตรงนี้คู่กันเหมือนวันเก่าใครมีรูปส่งมาไหมคุณผู้ชมคะนอกจากความสามารถในด้านการถ่ายรูปแล้วอีกหนึ่งความสามารถที่เลื่องลือไปทั่วทั้งวงการของเจมส์จินั่นก็คือการนวดนวดเก่งนวดดีนวดตลอดเวลาขนาดนี้โทษนะคะตกลงว่าอาชีพหลักเนี่ยเป็นพระเอกหรือเป็นหมอนวดกันแน่คะเนี่ยนวดเธอด้วยหัวใจใส่ใจฉันให้เธอผ่อนคลายคลายละมือนวดเธอทั้งวันคุณผู้ชมคะและก็อย่างที่เห็นล่ะค่ะว่าความดีงามของจิที่คอยดูแลทั้งทีมงานทั้งผู้จัดทั้งผู้กำกับและทั้งเพื่อนๆนักแสดงนั้นนับว่ามีไม่น้อยแต่ความดีเหล่านั้นก็อาจจะถูกหักล้างให้หมดไปด้วยการแกล้งชาวบ้านติ่งนั่งนั่งตั้งนิ่งอาช่างเอ๋ยที่รัก